อ้าวยิงชุบเลยยิงชุบเลยครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะฮะก่อนที่เราจะไปชมศึกจตุรสีกันนะฮะเรามีแมตช์พิเศษนะฮะวันนี้ผู้ปกครองที่พาน้องๆมาเรียนฟุตบอลกับโค้ชเก่งนะฮะก็อยากจะลงออกกำลังกายด้วยนะฮะก่อนที่ทีมศึกจตุรสีจะลงทำการแข่งขันก็มีการออกกำลังกายร่วมกันกับผู้ปกครองสัก1แมตช์นะฮะสัก15นาทีนะประมาณนี้ผมก็เลยอยากจะขอเก็บบรรยากาศให้สมาชิกที่ติดตาม G-Fox Sport ได้ดูกันด้วยนะกิจกรรมแบบนี้ครับเราอยากจะสนับสนุนให้ทั้งผู้ปกครองแล้วก็ลูกหลานได้มาสนุกร่วมกันที่สนามแห่งนี้ครับสนามฟุตบอลย่าเทียมเทศบาลตำบลแม่ใจอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับผมกิจกรรม G-Fox ฟุตบอลนี่ฮะโค้ชเก่งของเราครับวันนี้หลังจากที่เล่นกับเด็กๆแล้วก็ออกกำลังกายสักหน่อยก่อนกลับบ้านนะผู้ปกครองก็ลงไปเล่นด้วยนะตอนนี้ทีมฝั่งซ้ายก็เป็นน้องๆสมาชิกที่อยู่ในเกมศึกจตุรสีครับมาก่อนเวลาก็มาเป็นคู่ซ้อมให้ก่อนนะอำเภอแม่ใจของเราครับสนับสนุนกิจกรรมกีฬานะโอ้โหแม่ลูกนี้โมงสวยครับอาศัยความสูงนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้กันครับศึกจตุรสีแมตช์ที่3ครับถ้าผมจำข้อมูลไม่ผิดนี่แมตช์ครั้งที่แล้วมีผลกันกี่แต้มยังไงเดี๋ยวต้องไปลื้อฟื้นหน่อยคิดว่าน่าจะต้องไปลื้อข้อมูลกันหน่อยแล้วฮะแต่ที่แน่ๆรู้ว่าสีเหลืองที่ผมเชียร์อยู่นี่แพ้อยู่2แมตช์แล้วนะฮะยังไม่มีแต้มส่วนสีแดงสีม่วงสีน้ำเงินมีกี่แต้มนั้นเดี๋ยวต้องไปติดตามดูกันครับแต้มสูงสุดน่าจะเป็น4แต้มนะฮะเพราะว่ามีเสมอแมตช์1ชนะแมตช์1มีเป็น4แต้มครับทีมที่นำอยู่นะโอ้โหสวยครับแม่ใช้ได้เลยนะจังหวะนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆด้วยนะฮะสำหรับการเล่นกีฬาฟุตบอลเข้าซ้ายติดบล็อกครับผู้ปกครองได้ทุ่มครับลูกนี้โอ้โหเสาครับแม่นิดเดียวโอ้ความเร็วครับแม่นี่ฮะตัดบอลได้ก่อนนะสำหรับทีมผู้ปกครองก็ไม่ธรรมดานะนี่นักฟุตบอลเก่าทั้งนั้นนะเป็นรองแค่กำลังครับความสดครับเซฟสวยครับแหมครับออกบอลเร็วครับได้บอลอยู่ครับมีว่าตังเดียวให้ลงมาได้ลงมาแม็กแม็กแม็ก
แนกหลังทุ่มมาหืมลูกนี้ครับวัยรุ่นโอ้โหวัยรุ่นวืดครับผู้ปกครองกับทีมวัยรุ่นนะก่อนมาดูความคืบหน้าการพัฒนาของเกม GFOX ฟุตบอลกันนะตอนนี้ GFOX ก็มีทั้งกิจกรรมกีโฟกฟุตบอลแล้วก็กีโฟกฟุตบอลครับที่พยายามจะเชิญชวนให้กับสมาชิกในอำเภอแม่ใจนะได้มาร่วมสนุกกันนะทั้งกีฬาฟุตบอลแล้วก็วุตบอลนะสำหรับฟุตบอลนี้ไม่น่าห่วงครับเพราะว่ามีหลายคนรู้จักแล้วแต่กีฬาวุตบอลนี่นะเป็นกีฬาที่ต้องใช้เวลาในการเกือบครับใช้เวลาในการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักกันเพิ่มมากขึ้นครับตอนนี้ในอำเภอแม่ใจก็รู้จักกันบางส่วนแล้วโดยเฉพาะปางกุเลาะนะจังหวะนี้นิดเดียวสุดปลายเท้าเอาครับหลุดอีกแล้วครับโอ้ยยังติดบล็อกครับนี่ฮะความเก๋ายังมีนะฮะดังเดียวความเก่าครับบังตังเดียวลองยิงไกลครับแม่ผู้รักษาประตูยังไม่เผลอครับส่วนมาครับเข้าขวาโอ้โหมีช่องนิดเดียวแต่ซัดเข้าไปเต็มๆครับสองลูกแล้วเนาะสองละสามนะ3-0ครับแม่ได้เหงื่อครับได้เหงื่อครับตอนนี้ทีมผู้ปกครองเราตามอยู่นะ3ลูกนะเอาครับล็อกเข้าซ้ายโอ้โหยังตามมาบล็อกได้ครับเห็นหรือเปล่าเอาแล้วจุดโทษเอาแล้วครับจุดโทษครับโอ้โหเหินข้ามคานครับสามศูนย์นะลูกนี้ออกลูกบอลนะให้เด็กๆเก็บให้หน่อยนะอืม
ลูกนี้เอาก็ตัดบอลมาได้แข่งหนึ่งนัดโค้ชเก่งเข้าซ้ายลองซัดดูครับแม่ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหลูกนี้โด่งข้ามคานนะฮะเด็กๆ เก็บบอลหน่อยนะครับน่ะมีใครเก็บบอลได้เปล่าโอเคหมดเวลาพอดีครับโอเคโอเคครับผมมีหลายที่เนาะเดี๋ยวไปชมศึกจตุรสีกันต่อเดี๋ยวเราตอนนี้รอให้สมาชิกมาครบก่อนนะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณโค้ชเก่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณป๋าครับผมขอบคุณนะครับครับวันอังคารเจอกันครับผม